ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันถึงประเด็นของการวางแผนประกันภัยกับประกันชีวิตควบการลงทุนหรือชื่อที่ทุกคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันว่า Unit Link นั่นเองคำนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการวางแผนกับพวกเรายังไงได้บ้างจะใช้ Unit Link ในรูปแบบไหนถึงจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับพวกเรานะคะวันนี้มาค้นหาคำตอบกันค่ะกับทางคุณณชาสุนทรธารวงศ์นะคะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณณชาเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกด้วยใช่ค่ะยินดีมากเลยนะคะสำหรับการเข้าร่วมรายการครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณด้วยนะเพราะจริงๆนะแต่ฟังเรื่องของยูนิลินมาหลายอันหลายครั้งแล้วล่ะแต่ก็ยังคงมีบางข้อไม่เข้าใจเหมือนกันในนั้นนี่ขออนุญาตมาเป็นลูกศิษย์แล้วกันนะคะจะได้เปิดใจฟังของยูนิลินจริงๆแต่ตอนนี้อยากให้ทางคุณณชาอัปเดตให้ฟังหน่อยละกันค่ะว่ารูปแบบของประกันทำประกันชีวิตจริงๆณตอนนี้ปัจจุบันเลยเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างคะมันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะพูดถึงประกันชีวิตนะคะในส่วนนี้ที่ผู้ลงทุนหรือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยที่จะทำกันก็จะเป็นพวกสะสมทรัพย์พวกรูปแบบที่เป็น term insurance ค่ะในส่วนของ unit link เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะว่ามันจะพอควบกับการลงทุนปุ๊บเฉพาะในส่วนของการลงทุนก็เข้าใจยากอยู่แล้วพอมาบวกกันกับประกันชีวิตเริ่มรู้สึกว่าใช่ค่ะแล้วก็พอ unit link เนี่ยเวลาที่มาควบกับการลงทุนปุ๊บมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เปิดเผยแล้วก็แยกให้เห็นเป็นส่วนๆจึงทำให้เวลาที่เราตัดสินใจจะทำเนี่ยเราต้องพิจารณาในหลายส่วนมากนะคะซึ่งตรงนั้นก็เลยทำให้พอสุดท้ายปุ๊บก็ไม่เอาดีกว่ากลับไปแบบรูปแบบเดิมใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลายๆคนคงเจอลักษณะนี้เหมือนกันแต่ก็เคยเป็นพอต้องคิดหลายส่วนอ่ะงั้นแยกกันไปเลยดีกว่ากลับไปสู่แบบเดิมแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์อยู่เนาะค่ะงั้นก็วันนี้ก็เลยต้องอาศัยนักวางแผนการเงินนะคะที่ปรึกษาการเงินหรืออะไรที่จะเป็นผู้เข้าไปถึงผู้ลงทุนนะคะหรือผู้วางแผนการเงินเนี่ยอธิบายใช่ค่ะอธิบายให้ใจเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆซึ่งใน 1-2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ Unit Link หรือประกันควบการลงทุนเนี่ยมีการเติบโตที่สูงมากสูงมากนี่ถึงขนาดไหนคะคุณณชาถ้าเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือโตขึ้นมา 1,500% จากเมื่อ3ปีที่แล้วเดี๋ยวนะคะ 1,500% ใช่คือก่อนหน้านี้เมื่อปี2556เนี่ยค่ ะตัวเลขทั้งหมดทั้งตลาดเนี่ยจะอยู่แค่400กว่าล้านบาทนะคะในปีล่าสุดปี2560เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นถึง 14,000 ล้านว้าวนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จและอีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วรูปแบบนี้มีข้อดีหลายๆอย่างนะคะซึ่งพอผู้ลงทุนได้ศึกษาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะตอบโจทย์ในการวางแผนการเงินและทำให้เป็นบรรลุเป้าหมายได้โอเคงั้นแสดงว่าแต่อยู่หลังเขานิดนึงนะเนี่ย อาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นกลุ่มแรกที่ บอกเนี่ยค่ะศึกษา แล้วว่ามันรู้สึกมีหลายส่วนให้ต้องตัดสินใจเยอะจังงั้นเอาไว้ก่อนขอจบเดิมค่ะจบรายการวันนี้ปุ๊บทำได้เลยเปลี่ยนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันค่อยๆตีหัวสมองให้ว่างๆก่อนละกันตอนนี้ต้องทำความเข้าใจยูนิตลิงต้องทำความเข้าใจยังไงบ้างอะคะส่วนแรกก่อนที่จะเข้าไปถึงว่าความเข้าใจในยูนิตลิงนะคะถามว่าความน่าสนใจอยู่ตรงไหนคือผู้เชื่อว่าผู้ลงทุนทุกคนเนี่ยค่ะก็จะมีการมีพอร์ตลงทุนคือวางแผนทางด้านการเงินเรามีการสะสมจากเงินออมก็ค่อยๆลงทุนแล้วก็ให้พอร์ตลงทุนโตขึ้นเรื่อยๆอ๋อใช่นะคะก็เราเรียกกัน wealth creation ก็คือการสร้างความมั่งคั่งใช่ที่อีกส่วนนึงที่อยากให้ผู้ลงทุนพิจารณาด้วยก็คือการทำ wealth protectionก็คือทำยังไงที่จะรักษาความมั่งคั่งของเราเอาไว้ทำงานมาก็เหนื่อยแล้วนะใช่บางครั้งคือเราไม่ได้นึกถึงว่าถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งที่เราวางแผนไว้มันจะไม่บรรลุเป้าหมายมัน product ที่หรือผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือเป็นประกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์พวกประกันไม่ว่าจะประกันทรัพย์สินประกันชีวิตประกันสุขภาพนะคะแล้วก็ที่เราจะคุยกันประกันชีวิตควบการลงทุนเนี่ยก็คือจะอยู่ในส่วนของการวางแผนการเงินระยะยาวนะคะงั้นแสดงว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือประกันให้ถูกจุดถูกไหมคะใช่ค่ะในการเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินนะคะนี่ก็มาเริ่มกันว่าแล้วมันคืออะไรสำหรับคำว่า unit link หรือว่าประกันควบการลงทุนนะคะมันก็คือ unit link เนี่ยสามารถที่จะมีออกแบบได้หลายๆแบบแต่แบบที่เราจะคุยกันถึงเนี่ยจะเป็นแบบที่อย่างที่บอกว่าเป็นการวางแผนระยะยาวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะเอากรมธรรม์ประเภทนึงก็คือประเภทตลอดชีพมาแล้วก็ควบด้วยการลงทุนนะคะเพื่อให้เราเป็น2ส่วนความว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปในแต่ละปีจะถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนนะคะก้อนแรกก็คือจะเป็นในส่วนของประกันชีวิตประกันชีวิตอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นเบี้ยที่สำหรับการลงทุนนะคะภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายเงิน2ก้อนนี้ก็จะถูกเอาไปลงทุนตามกองทุนที่เราเลือกไว้ซึ่งอันนี้สัดส่วนของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อทุนประกันชีวิตหรือว่าการเข้าไปลงทุนเนี่ย
นักลงทุนเองหรือเจ้าของกรมธรรม์เองมีสิทธิ์ที่จะเลือกหมายสัดส่วนเองได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แต่ละบริษัทประกันภัยจะกำหนดนะคะอย่างมันจะมีหลายตัวอย่างคือสามารถเลือกได้ในสัดส่วน20กับ 80% 50 50% คือแบ่งเป็น2ก้อนนะคะทีนี้ก็ในส่วนนี้ถามว่าดีอย่างไรก่อนก็คือถ้าเทียบกับประกันชีวิตแบบเดิมมันก็จะได้ในเรื่องของความคุ้มครองแน่ๆเพราะเป็นประกันชีวิตค่ะแต่เงินเบี้ยประกันที่เราส่งไปเนี่ยค่ะเงินทั้งหมดเนี่ยจะถูกเข้าไปอยู่ที่บริษัทประกันภัยแล้วบริษัทประกันภัยก็จะเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนเองภายใต้การกำกับดูแลของคปภ.ตามกฎนะคะก็จะต้องไปลงส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าไปลงในพันธบัตรรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่คือตรงนั้นก็ต้องเสี่ยงน้อยๆเพราะว่าตรงนี้คือบริหารในภาพรวมมันก็จะต้องแบบดูแลในเรื่องของความเสี่ยงเยอะมากนิดนึงค่ะทีนี้พอเป็นประกันควบการลงทุนส่วนที่ไปลงทุนเนี่ยเหมือนเราจัดสรรเงินจัดการบริหารเงินของเราเองแต่ละคนก็เอาส่วนที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยที่เป็นเบี้ยลงทุนไปลงทุนเองที่ถามว่าลงทุนจะลงไหนลงไพลงกองทุนรวมนะคะภายใต้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นหมายความว่ายูนิตลิงก์ไม่ได้ไปเลือกลงทุนได้อิสระคือถ้าเราทำกับบริษัท A บริษัท A มีกองทุนให้เลือก5กองทุนเราก็ไปลง5กองใช่บริษัท B อาจจะมีผลิตภัณฑ์นี้มีทั้งหมด10กองทุน20กองทุนเราก็เลือก10หรือ20กองทุนที่อยู่ภายใต้กรมธรรม์นั้นนะคะและนี่ในกองทุนส่วนใหญ่ที่ทุกบริษัทจัดเอาไว้เนี่ยก็จะมีความหลากหลายอะค่ะตั้งแต่ตราสารหนี้ตราสารทุนมีทั้งกองในประเทศต่างประเทศให้ผู้ลงทุนได้เลือกค่ะเหมือนได้เลือกช็อปกองเองนั่นเองใช่เพราะงั้นในส่วนของการลงทุนในส่วนนี้เราก็สามารถมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ถ้าเทียบกับกรมธรรม์แบบดั้งเดิมที่บริษัทประกันภัยบริหารจัดการเองซึ่งนั่นเขาต้องควบคุมความเสี่ยงมากกว่าค่ะอันนี้เราสามารถเลือกตาม risk profile ตามการยอมรับความเสี่ยงของเราตามช่วงอายุเราเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นี่คือข้อดีหลักของ Unit Link นะคะอ๋อคือถ้าเกิดจริงๆพอบอกว่าแบ่งเป็น2 ส่วนบางคนรู้สึกว่าถ้าแบ่ง2 ส่วนแบบนี้ก็ไปทำ2 ส่วนแยกต่างหากก็ได้สิแต่ในความเป็นจริงถามหน่อยเถอะคนที่บอกว่าจะไปแยก2 ส่วนน่ะทำจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยค่ะเพราะว่าจะเจอแบบผู้ลงทุนเยอะมากที่บอกว่าถ้างั้นแยกซื้อกรมธรรม์ต่างหากแล้วก็ซื้อกองทุนแล้วซื้อกองทุนต่างหากรวมปุ๊บคุ้มมั้ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่าถ้าเรามีเวลาที่จะจัดการแบบนั้นเนี่ยมันก็เปรียบเทียบก็อาจจะตอบได้ว่ามีทั้งคุ้มกว่าและไม่คุ้มกว่าเนื่องจากว่ามันมีการออกแบบให้สองรูปแบบนี้มันต่างกันเช่นในส่วนของการลงทุนใน Unit Link นะคะค่าใช้จ่ายมันจะคนละแบบคือเงินเข้ามาปุ๊บมันมีค่าบริหารจัดการแต่ว่าพอเราไปลงทุนปุ๊บการสับเปลี่ยนกองทุนเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่พอลงทุนข้างนอกทุกครั้งที่เราสับเปลี่ยนกองทุนก็จะมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายกองทุนโดนหมดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าพอเปรียบเทียบอันไหนสูงกว่าเราจะต้องให้สมมติฐานมันก็เราสามารถให้สมมติฐานที่แบบนี้คุ้มแบบแรกคุ้มแบบที่สองคุ้มกว่าได้งั้นถ้าถามณัชชานะคะในฐานะนักวางแผนการเงินมองว่าส่วนนี้เราแยกต่างหากมาเลย Unit Link ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเงินของเราคือเราไม่ต้องเลือกอะค่ะไม่ต้องเลือกว่าจะเราก็สามารถมีพอร์ตลงทุนแล้วเราก็มีสามารถที่จะมีประกันชีวิตหลายๆแบบมีแบบสะสมทรัพย์ด้วยแล้วก็มีแบบ Unit Link ด้วยมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงินของเราทั้งหมดใช่แล้วก็ค่อยๆแล้วเราก็ซื้อเพิ่มในแต่ละปีพอทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้าไปในแต่ละส่วนได้ค่ะงั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเพื่อให้เห็นภาพจริงๆถ้าเราคิดเพื่อจะได้ไม่ต้องให้เกิดคำถามในใจตอบเนื่องค่ะคุณณัชชาถ้าบอกว่ามันแบ่งเงินออกเป็น2 ส่วนงั้นมาดูแต่ละส่วนหน่อยได้ไหมคะอย่างตัวของประกันชีวิตที่เราบอกเป็นเงินสำหรับการลงทุนในการทำประกันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการไปซื้อแยกประกันชีวิตรูปแบบเดิมอย่างเดียวเลยเนี่ยกับการซื้อเป็นยูนิตลิงก์เลยเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นแบบแรกนะคะถ้าซื้อเป็นประกันชีวิตอย่างเดียวนะคะตรงนั้นก็เราก็ได้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามแบบปกติใช่ในส่วนของการลงทุนเราก็เลือกคือเราก็ลงทุนได้จัดสรรพอร์ตทำการจัดสรรเลือกสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาผลประโยชน์ที่จะได้รับใช่ไหมคะค่ะผลประโยชน์ที่จะรับก็ตามรูปแบบที่เรากำหนดแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือในส่วนของพอร์ตลงทุนที่เราลงอะค่ะสมมติว่าคือพอพูดถึงประกันชีวิตมันจะต้องมีข้อหนึ่งที่เป็นข้อสมมติว่าถ้าเกิดไม่อยู่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใช่ค่ะแล้วมันไม่อยู่เงินที่อยู่ในส่วนของพอร์ตลงทุนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการจัดสรรตามกฎหมายนะคะก็ไปดูมีพินัยกรรมหรือเปล่านะคะมีการจัดแต่งตั้งผู้จัดการมรดกรอการจัดสรรทรัพย์ซึ่งตรงนั้นจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานจริงค่ะแต่ถ้าเราแบ่งส่วนนึงมาอยู่ในประกันชีวิตแล้วก็รูปแบบของ
ยูนิตลิงก์เนี่ยเราสามารถที่จะท็อปอัพเพิ่มเงินคือแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาได้ทันทีที่มีการแจ้งยื่นว่าเสียชีวิตเนี่ยค่ะทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับผู้รับผลประโยชน์ซึ่งโดยปกติจะสั้นกว่าก็อาจจะใช้เวลาถ้าเอกสารครบถ้วนก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนไม่เกิน2เดือนอย่างเงี้ยเงินส่วนนี้นี่หมายถึงเงินส่วนที่ทั้งหมดเลยในส่วนของประกันชีวิตทั้ง2ค่ะถ้าเป็นยูนิตลิงก์ก็คือทั้งส่วนที่เป็นประกันแล้วก็ส่วนที่เป็นลงทุนด้วยทั้งก้อนก็จะส่งไปให้กับผู้รับผลประโยชน์อันนี้คือระยะเวลาจะสั้นกว่าใช่ค่ะถ้าเทียบกับเราเอาเงินทั้งหมดไปไว้ในพอร์ตลงทุนนะตรงนั้นก็ต้องไปผ่านขั้นตอนนะคะเพราะบางทีผู้ลงทุนลงก็จะได้หลายๆเหตุผลนึงก็เหมือนกับว่าเขาแบบจัดสรรเงินก้อนนึงไว้สำหรับเป็นมรดกให้กับผู้รับผลประโยชน์ลูกหลานค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องมือเพราะว่าประกันชีวิตก็เป็นเครื่องมืออันนึงในการบริหารในเรื่องของการส่งต่อความมั่งคั่งให้กับทายาทใช่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ก็แอบดีนะคือถ้ามองในแง่ว่าถ้าเกิดเราเองมีลูกหลานหรืออยากให้มีผู้รับมรดกเนี่ยการที่ทยอยให้เขาได้หรือแบบบางทีต้องมีระยะเวลาในการประวิงหน่อยอันไหนที่แบบจำเป็นก็เป็นเงินก้อนนี้ออกมาให้ก่อนแบบเผื่อฉุกละหุกขึ้นมาเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าพอปีกสักระยะหนึ่งก็มีอีกก้อนหนึ่งคือในส่วนของพอร์ตการลงทุนเข้ามาซัพพอร์ตที่บ้านอย่างน้อยการบริหารจัดการเงินมันก็จะได้ดูแลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทีนี้อีกข้อนึงสมมติว่าเลือกระหว่างประกันชีวิตทั่วไปที่เลือกสำหรับการออมเงินก้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นรูปแบบสะสมทรัพย์มันก็จะมีว่าชำระเบี้ยกี่ปีแล้วก็ได้ความคุ้มครองกี่ปีแต่นั้นมันจะเป็นรูปแบบที่คงที่อะค่ะสมมุติว่าเลือก15ทับ8อย่างเงี้ยค่ะบางที่หมายความว่าคุ้มครอง15ปีส่งเบี้ย8ปีหรือจะมี20ทับ10ก็คือคุ้มครอง20ปีส่งเบี้ย10ปีหมายความว่าพอเราหมดผู้เอาประกันเนี่ยจะต้องอยู่ตามเงื่อนไขนั้นนะคะจะต้องส่งให้ครบตามปีนั้นแล้วก็อยู่ให้ครบตามปีที่คุ้มครองถ้าอยู่ไม่ครบก็คือเวรคืนกรมธรรม์ตรงนี้จะเห็นได้ว่ามูลค่าเงินสดมันจะหายไปใช่ค่ะมันจะต่ำกว่าที่เราคาดไปเยอะคือต้องอยู่ครบอะค่ะถึงจะได้ตามมีส่วนเพิ่มมีโบนัสมีอะไรให้ก็คือถ้าจะลงทุนถ้าจะฝากเอาทำประกันในรูปแบบนั้นควรจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะอยู่ครบระยะเวลาเราน่าจะถึงใช่ค่ะควรจะต้องตามนั้นนะคะถึงจะได้ผลประโยชน์สูงสุดค่ะแต่ถ้าเราเลือกมาเป็นยูนิตลิงก์เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะคะอย่างที่เรียนว่ายูนิตลิงก์จริงมันจะมีแบบชำระเบี้ย1ปี3ปี5ปีมีหลายแบบแต่ที่จะพูดถึงสำหรับการวางแผนระยะยาวเนี่ยคือสำหรับเบี้ยตลอดชีพนะคะเขาจะกำหนดมาแต่เราสามารถหยุดได้สุดว่าถ้าเราอยากได้ความคุ้มครองเป็น10ไปถึงอีกแค่10ปีสุดมีบุตรแล้วก็คิดว่าบุตรจะเรียนจบการศึกษาในอีก10ปีข้างหน้าอยากได้ความคุ้มครองก้อนหนึ่งเอาไว้นี่ค่ะคือนี้เป็นสำหรับการศึกษาของบุตรแต่ถ้าสมมติบุตรจะจบอีก10ปีเงินก้อนนี้ก็แบบแล้วเราคิดว่าพอ10ปีปุ๊บเราไม่ต้องการความคุ้มครองละเราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินจากเงินออมส่วนอื่นอย่างเงี้ยค่ะพอถึง10ปีปุ๊บเรามาดูมูลค่าเราสามารถที่จะหยุดการชำระและบอกเลิกกรมธรรม์สิ่งที่เราจะได้ก็คือมูลค่า NAV ของยูนิตลิงก์ของยูนิตลิงก์ใช่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นจากการลงทุนของเราใช่อันนี้เราพูดระยะยาวนะคะใช่ถ้าระยะสั้นการลงทุนทุกอย่างก็มีความผันผวนค่ะแต่พอเป็นระยะยาวพูดถึงการลงทุนแบบ10ปีก็เชื่อว่าถ้ามีการเลือกการลงทุนที่ดีมีผู้แนะนำมีที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคาดหวังผลตอบแทนไปในทิศทางที่บวกหรือเพิ่มขึ้นแสดงว่ายูนิตลิงก์สามารถเลือกว่าจะ1ปี3ปี5ปีกี่ปีก็ได้อย่างนั้นเลยเหรอคะขึ้นอยู่กับ product ของธนาคารขึ้นใช่ค่ะขึ้นอยู่กับ product ของแต่ละที่ที่จะออกแบบมาแต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความยืดหยุ่นเยอะกว่ามันถ้าจะสรุปสั้นๆเลยก็คือประกันแบบ unit link เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่าประกันรูปแบบอื่นนะคะประกันชีวิตแบบอื่นค่ะนั่นแสดงว่านี่คือข้อดีของ unit link ข้อดีของ unit link เมื่อเปรียบเทียบกับในฐานะการเป็นประกันด้วยกันถูกไหมคะประกันชีวิตด้วยกันนั่นคือความยืดหยุ่นค่ะซึ่งอันนี้เราต้องการนะอันนี้ก็จะมาช่วยปิดโจทย์ตรงนี้ไปได้แต่ไม่ได้หมายความว่าประกันชีวิตแบบอื่นจะไม่ดีนะมันจะมีควบคู่กันไปที่ประชาเรียนแต่ละแบบมันก็จะมีคุณลักษณะในการใช้งานในเรื่องของการวางแผนต่างกันออกไปเนาะงั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบในแง่ของการเป็นกองทุนรวมเหรอคะทีนี้ถ้าเทียบกับของการเป็นกองทุนรวมอย่างเดียวก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นกองทุนรวมเราก็สามารถมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะเลือกการลงทุนแบบไหนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่ดีที่เทียบกับประกันชีวิตเลยก็คือเราได้ความเป็นประกันชีวิตอย่างที่เรียนไปตอนแรกอันแรกที่ได้ไปด้วยเลยสามารถที่จะแบ่งเงินก้อนนึงแล้วก็ให้ผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าเราอยากให้ลูกคนหนึ่งได้10ล้านอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นกองทุนรวมเราอาจจะแบบให้ตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าเป็นประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถที่จะทยอยส่งเบี้ยและมันก็ภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าเราไม่อยู่เขาได้เท่ากับทุนประกันแต่ถ้าเป็นกองทุนรวมเนี่ยเราไปเราให้ไปเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเก็บถ้าไม่อยู่จากไปเร็วเก็บปีละล้านอีก3ปีไม่ได้อยู่แล้วมันก็คือมี3ล้านแต่ถ้าทุนประกันเราทำไว้10ก็คือมันก็จะได้ทุนประกันตรงนั้นเลย
ราะฉะนั้นอย่างที่เรียนว่าประกันชีวิตมันเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมันก็จะ on condition ว่าถ้าเกิดมีการเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆ2ทางนี้ก็จะใกล้เคียงกันแล้วแต่ค่าใช้จ่ายอย่างที่นัชชาเรียนเป็นพอร์ตลงทุนเวลาที่เราสับเปลี่ยนกองทุนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแบบนึงใช่ค่ะแต่เป็นประกันชีวิตค่าใช้จ่ายในที่เขาเรียกเก็บบริษัทเรียกเก็บเราก็จะเป็นวิธีการคำนวณอีกแบบนึงอ๋อมันจะไม่ได้เป็นค่าสับเปลี่ยนกองทุนแบบการซื้อกองทุนทั่วไปหรอกแต่อย่างไรก็ตามพอเป็นประกันชีวิตปุ๊บมันจะมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มก็คือต้นทุนของการประกันภัยเพราะว่าเขาให้ความคุ้มครองคือพวกนี้ไม่ได้มาฟรีอะค่ะนะคะก็ต้องไปดูว่าเอ้ยเราดูแล้วแบบเปรียบเทียบกันแล้วเราต้องการความคุ้มครองให้เรายอมจ่ายส่วนนี้ อย่างเงี้ยค่ะงั้นแสดงถ้าเกิดต้องให้สรุปข้อดีของยูนิตลิงค์จริงๆค่ะการทำประกันควบการลงทุนเลยเนี่ยมันควรจะเป็นเครื่องมือที่เราจะมาใช้เสริมในตัวพอร์ตในเรื่องของความมั่งคั่งของเราในแง่ไหนได้บ้างคะในแง่ของ protection ก็คือค่ะเป็นการบริหารความเสี่ยงของการจัดการเงินเราทั้งหมดแล้วก็เป็นการคุ้มครองความมั่งคั่งของเราคือ on condition ว่าถ้ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเครื่องมือตัวนี้มันจะทำงานแต่ถ้าไม่เกิดอยู่ไปเรื่อยๆ unit link ก็เลยตอบโจทย์ว่าพอร์ตลงทุนในส่วนที่เป็นเบี้ยลงทุนนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตคือมันไม่ไปฟิกอยู่ตามรูปแบบกรมธรรม์ที่เป็นแบบเดิมใช่เพราะฉะนั้นแต่เดิมคนไม่ทำประกันเพราะเชื่อว่าไม่คุ้ มไม่คุ้มเพราะว่าพอมาคำนวณในเชิงของผลตอบแทนนะคะเราเรียก IRR อย่างเงี้ยค่ะผลตอบแทนปุ๊บอยู่ที่ 2% 2จุดนิดๆน้อยกว่าเงินเฟ้อที่ขึ้นไปทุกคนก็มองว่าไม่คุ้มถ้าอย่างนั้นไม่ทำดีกว่าเราก็เลยว่าถ้างั้น unit link เนี่ยก็เอามาเป็นข้อเสนอในการพิจารณาเพราะ unit link ก็สามารถที่จะมีผลตอบแทนเหมือนพอร์ตลงทุนนะคะมันก็เป็นไปได้โอกาสพูดถึงได้ขาบวกก็เป็นไปได้ถึงแบบ 3% 5% 8% 10% แล้วแต่ว่าเราเลือกลงทุนรูปแบบไหนกองทุนไปในทิศทางที่ตลาดเป็นขาบวกมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเหมือนกับพอร์ตลงทุนถูกไหมคะเพราะพอร์ตลงทุนก็เป็นไปได้ทั้งขาบวกและขาลบอย่างเงี้ยค่ะนี่แสดงว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคนที่เข้าใจในเรื่องของการลงทุนระดับหนึ่งถูกไหมคะที่ผ่านมาถึงได้มีการเติบโตน้อยเพราะว่าในเรื่องของการลงทุนเราอาจจะเพิ่งเริ่มเพราะสมัยก่อนเราฝากเงินผู้ลงทุนปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นผู้ฝากเงินนะคะเพราะอัตราดอกเบี้ยในอดีตสูงมาก 12%สิบกว่าปีที่ผ่านมาเลขหนึ่งข้างหน้าหายไปก็ไม่มีแล้วนะเพราะในตอนนี้ผู้ลงทุนก็กลับเข้ามาสู่จะเห็นว่ามูลค่ากองทุนรวมเนี่ยเติบโตสูงขึ้นมากทุกปีนะคะมันพอผู้ลงทุนเริ่มมีความเข้าใจการลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็มีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วตัวเนี้ยมาเสริมยูนิตลิงก์เพราะถ้าอันแรกไม่ได้ก่อนเนี่ยยูนิตลิงก์จะยากเป็นเรื่องยากเลยนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือเข้ามาเสริมการลงทุนจริงๆนะใช่คือถ้าเกิดสมัยก่อนเราเคยมีข้ออ้างอะไรกันว่าแบบไม่ทำประกันเพราะดูไม่คุ้มนี่ไงคะเราเสริมเรื่องของการลงทุนมาให้แต่จริงๆแล้วหัวใจหลักของการทำยูนิตลิงก์ก็ยังคงเป็นเรื่องของการป้องกันป้องกันใช่ค่ะเป็นเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนั่นเองจริงๆอะเรื่องพวกนี้จะคำนวณออกมาได้มันก็ต้องรู้ลึกก่อนเนาะวันนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วค่ะกับคำว่าไอ้คำว่าควบการลงทุนมันควบยังไงกันแน่แล้วก็ขอย้ำนิดนึงว่าพอเป็นประกันชีวิตปุ๊บผู้ที่ตัดสินใจจะทำต้องการความคุ้มครองเพราะถ้าไม่ต้องการความคุ้มครองก็ต้องไปลงทุนอย่างเดียวก็ไปให้คนที่เขาต้องการความคุ้มครองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเหมือนกับบวก2อย่างเอาไว้มีความคุ้มครองด้วยกับมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากพอร์ตลงทุนในส่วนของเบี้ยลงทุนแต่เชื่อว่าในแง่ของตัวยูนิตลิงก์เนี่ยยังมีอีกหลายแง่ให้เราต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ค่ะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้าต้องขออนุญาตเชิญคุณณชัยรอบนึงแล้วกันนะคะมาดูกันหน่อยว่าข้อดีของไอ้ตัวยูนิตลิงก์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พูดถึงแค่ว่ามันต่างจากประกันยังไงมันต่างจากกองทุนรวมยังไงจริงๆของเขาทำอะไรได้บ้างไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะได้ค่ะยินดีเลยค่ะได้ค่ะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฟังวันนี้แล้วโล่งขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นเนาะต้องบอกก่อนว่าจริงๆพวกเราเองเนี่ยเกิดมายุคที่โชคดีนะคะผลิตภัณฑ์ทางการเงินมันเกิดออกมาหลากหลายรูปแบบจริงๆมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นจริงๆดังนั้นเลือกใช้ให้ถูกเถอะค่ะว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันคืออะไรมันเหมาะกับอะไรที่สุดหากันต่อไปเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงลืมเข้าไปที่สมาคมของทางนักวางแผนการเงินไทยได้นะคะเขามีข้อมูลเกร็ดความรู้ต่างๆที่น่าสนใจมาให้อยู่แล้วค่ะแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ